สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการจอยสั่งซีครับยังอยู่กับพวกเรา2 3 4ตัวเหมือนเดิมคนเอาคนเราจะมาพูดถึง1รายการพิเศษที่มีหลังจากลีกจบนะฮะเราขอพูดชื่อพร้อมกันได้มั้ย1 2 3รายการน็อคเอาท์อีลีกไป2021ต้นเรามาทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าเขาจะเอา1ถึง6ทีมที่ได้สิทธิ์ตามอันดับตารางคะแนนเลยเป็นทีมนะฮะเป็นทีมสแตนด์อัพนี่ไงทีมยืนครับผมเกือบหลับแล้วนะผมมาเมื่อกี้ตอบอะไรวะเราขอไล่เรียงก่อนแล้วกันนะฮะ1แชมป์บุรีรัมย์แชมป์บุรีรัมย์นะครับ2 BG ปทุมครับ Desus Gaming นะครับ3 Box Gaming ก็คือทางโคราชนะครับ4 Hero ครับ5การท่าเรือโดยปทุมครับผมพูดเลยแล้วก็6เป็นทางโตเกียวเวอรี่ที่เชียงรายนี่คือ6ทีมก่อนนะแล้วมันก็จะไปรวมกับอีก2ทีมแต่2ทีมเนี่ยฮะมันจะทำการแข่งขันใช่เขาเรียกว่าควอลิฟายทั้งหมดอีก9ทีมแต่9ทีมมันจะมาจากไหน4ทีมก่อน4ทีมจากลีกที่ไม่สามารถขึ้นไปแตะอันดับ6อันดับ7 8 9 10ประจวบครับสุพรรณบุรีระยองแล้วราชบุรีโดยซาเลียอีสปอร์ตครับผมใช่นะฮะแล้วไม่เท่านั้นครับคราวนี้ครับล็อกเค้าเราจะได้เห็นทีมจากต่างชาติเข้ามาอีกแล้วทีมจากไทยเข้ามาอีกแล้วเป็นทีมใหม่ๆที่เข้ามา มีทั้งทีม e-sport มีทั้งสโมสรจริงๆที่หลายคนคิดถึงเราขอผมขอได้เลยแล้วกันนะเอาต่างชาติทีมแรกก่อนไปฮ่องกงคุณเคยเห็นไหมไม่เคยคุณเคยไปฮ่องกงไหมผมเคยไปฮ่องกงนะฮะที่จะเป็นตารางอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันฮ่องกงอันนั้นมันฮ่องกงครับผมคุณไม่ต้องเครียดนะเขาบอกเขาเลือกทีมชลบุรีครับเขาก็เป็นทีมเด็ดชนค่ะมาเลเซียอีฟุตบอลทีนี้จากมาเลเซียถูกต้องครับเลือกใช้ตลาดน่าสนใจไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเลือกทีมตลาดนะอันนี้เป็นทีมอีสปอร์ตจากไทยอีกหนึ่งทีมครับนะเซตเซตเนี่ยใช้เมืองทองมาแล้วเมืองทองคนดูเนี่ยถามเยอะมากในลีกไทยแลนด์ของเราถามทุกซีซั่นครับพี่ครับเมืองทองไปไหนมาแล้วใช่อันนี้จบแค่นี้ก็ดูยังมีอีก2สโมสรครับที่เป็นสโมสรจริงจริงครับเราบอกเป็นฮ่องกงใช้ชลบุรีใช่ไหมชลบุรีบอกอย่าย้ำฉันกลับมาใช้เองครับมาแล้วครับชลบุรี FC ครับส่งเองเลยแล้วก็อีกหนึ่งทีมโตเกียวเวอร์ดี้ใช่ไหมในเชียงรายใช่ไหมใช่แล้วบอกส่งเองเชียงรายมาก็ใช้เชียงรายเหมือนกันเรามีโอกาสเห็นนะเราจะเห็นชลบุรีเจอชลบุรีก็มีเรามีโอกาสเห็นเชียงรายก็มีครับผมแต่นี่อยู่ในรอบควอลิฟายเรามาเริ่มจากทีมเซตเกมมิ่งก่อนดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเมืองทองไปแล้วที่น่าสนใจเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าส่งมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบดาวดังที่ปีนี้ไม่ได้อยู่ในลีกเล่นมาก่อนเขากลับมาแล้วไม่เป็นคุณโยคุณเย็นโยจีนลูกนะบาลอนนี่ก็เคยเหมือนเคยอยู่ท่าเรือท่าเรือก่อนแล้วเล่นโคออกแล้วก็โคทีเอสลีโอมีป๊อปซิล่าที่เคยอยู่ทางครอบด้วยแล้วก็บูรีรัมย์ด้วยอยู่กับเรามา2 3ซีซั่นแล้วเราป๊อปซิล่านะครับทารุกิแล้วอีกคนนึงที่ชื่อคุณหน้าคุณตาที่บอลมากพิโก้จากเวียดนามถูกต้องดูอย่างไรครับแล้วครับคิดว่าไงครับพี่บอลคิดว่าไงในชุดนี้ไลอัพดีไลอัพใช้ได้นะแล้วคืออยากเห็นหนึ่งอยากเห็นพ่อลูกเล่นโคมันเหมือนเป็นการเอารวมดาวที่ไม่อยู่ในลีกมาอยู่ในทีมนี้แล้วที่มันน่าสนใจเนี่ยไอ้น้องยีนนะถ้าเล่นจริงๆถึงรอบสุดท้ายอ่ะจะเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดเลยนะคือจะน้อยจะน่าจะน้อยกว่าเรียนตวนด้วยนะไม่น่าถึง12นะอันนี้คือเซตก่อนเซตเกมมิ่งเล่นเมืองทองทีนี้เล่นเมืองทองนะใครอยากเห็นนะเมืองทองต่อไปเราไปดูทางด้านของเชียงรายครับผมอันนี้คือเชียงรายที่ไม่ใช่โตเกียวเวอร์ดี้นะนี่เชียงรายส่งเองก็นำทัพมาโดยเจนลือนี่เป็นมือเก่าเลยกลับมาเล่นเองแล้วไม่ต้องไปแซวใครแล้วรอบนี้ลงมาหาเองก็มีคุณโอ๊ตไรเดอร์คุณเสกเตกีลูกเขาว่าโมจิเจนลูฟี่โบ๊ทโชตนะนะครับบ๊อบบี้
แล้วก็เฮียโจ้คือถามว่าชื่อคุณไหมไม่คุณทั้งหมดไม่คุณทั้งหมดก็ดีนะที่ได้หลีกของเราเนี่ยมีหน้าใหม่ๆเข้ามาดีชื่อใหม่มันก็เหมือนเป็นการพัฒนาหลีกใช่จริงก็เป็นเวทีที่เวทีให้แบบแมวมองมาดูแล้วไม่เล่นในอีลีกบางทีบางคนอาจจะได้อยู่เพราะพวกมูจะได้นะครับแล้วเชิดฉายทีนี้ขวัญใจชาวไทยชลบุรีฉลามชนจริงๆน่าเสียดายนะชลบุรีเนี่ยเขาควอลิฟายตอนรอบอีลีกด้วยแต่ว่าพลาดไม่ได้ได้นับถึงหัวใจเขานะรอบนี้ในน็อกเอาท์นะครับนำทับมาโดยอาร์มอาคาริชิก็เป็นอาร์มเหมือนเดิมกับนามกับนามกลับมาแล้วช่วงนี้ลดความอ้วนเลยผอมไปเยอะนะเห็นเป็นพุกอยู่ขอแซวนิดนึงนะครับแล้วก็สลัดปีด้อมสลัดปีด้อมนี่ผมเป็นนักพลาดด้วยแล้วก็เหมือนทำทัวร์นาเมนต์แข่งด้วยแล้วก็เล่นเองด้วยนะผมแล้วมีเบอร์ลินนี่ก็หลายคนรู้จักดีออดี้นี่ก็เล่นกันมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ไม่ได้ออกอัลบั้มนานแล้วนะออกคนละออดี้อันนี้ร้องอันนี้คุณนี่ถ้าคุณบอกออดี้ออกอัลบั้มนะมันย้อนกลับไปหุ่น10กว่าปีรอจนกว่าเขาเบื่อเลยนะหมดแล้วคนรู้เนี่ยงงไอ้วะใครวะต่อไปเป็นเมท5ครับแล้วก็ AK Dragon Memory ก็มาดีครับก็มาดีครับดีตัวแค่นะโอเคนำมาโดยบอลเชิญยิ้มไปแล้วก็มาดีครับคือชลบุรีชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประสบการณ์ในอีลีกของเรามาแบบเข้มข้นเลยเข้มจนเลยแล้วก็ได้มาควอลิฟายรอบนี้ก็น่าจะเป็นผู้ไทยล้วนเหมือนเดิมนะเขายังยืนยันที่จะใช้คอนเซ็ปต์ผู้เล่นไทยล้วนเรารู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชันเดิมๆที่เราจะเห็นทีมแบบจริงๆสดแล้วอ่ะเราอันนี้คือเราไม่ได้เชียร์แต่เราก็หวังว่ามันจะเป็นทีมสโมสรจากไทยทีมที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันอะไรกันแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่สีไม้ลายมือไปว่ากัน9ทีมครับที่บอกมาคัดเหลือ2ทีมแต่ว่า2ทีมที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแบบระบบทีมนะการแข่งขันเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นหลายเซสชันไปว่าเรื่องของกฎกติกาดีครับผมนะครับ3รูปแบบมีในประเภท1-1นะโคออฟแล้วก็ในประเภทแบบมิสครับคือเดียวเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วเจอกัน1-1ได้ง่ายโคออฟก็คือเจอกัน3-3แต่มิสเนี่ยหลายคนเดี๋ยวอาจจะงงว่าเฮ้ยมันยังไงจริงๆก็แข่งขันเหมือนกับระบบอีลีกของเราเลยครับก็คือ3-3 1-1แล้วก็3-3ใช่แต่ว่าชนะ2เกมแรกก็จบเกม3ก็ต้องแข่งแล้วมิกซ์เนี่ยมันจะถ้าจบในเวลาเสมอไปแล้วอย่างเช่นคู่แรกต้องหาผู้ชนะนะจุดโทษเลยหาผู้ชนะไม่ต่อเวลาไม่มีพี่ต่อดังเสียเวลาจุดโทษทันทีเพื่อหาผู้ชนะให้ได้ในเกมแรกครับประมาณนี้แข่งกันมาขนาดนี้บอกเลยว่าการแข่งขันนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าแข่งขันเหนื่อยขนาดนี้มันก็ต้องมีเงินรางวัลด้วยแล้วเงินรางวัลของรายการนี้บอกเลยนะครับว่าไม่น้อยนะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยเงินรางวัลรวมเนี่ยถึง770,000 บาทโอ้โหเงินรางวัลเนี่ยแชมป์เนี่ยครับผมไอ้1-1เนี่ยบอกไปเลยเอาไปเลย100,000 บาทครับเลยเหรอคนเดียว100,000 บาทเอาไปเดียวเลยคนเดียวเลยผมลงแต่ว่าโคออฟเนี่ยเราจะได้ประมาณ200,000นะครับผมโคออฟแต่เราได้เงินหลายคนหน่อยใช่ใช่สามคนส่วนมิกเนี่ยจะอยู่ที่100,000 บาทครับผมส่วนท็อปสกอร์เนี่ยเรามีให้ก็คือในส่วนของ1-1กับโคออฟเท่านั้นเนาะมิกจะไม่มีให้ก็คือเงินรางวัลก็คือ5,000 บาทด้วยเลยผมรวมให้แล้วกันทั้งหมดเนี่ย770,000 บาทผมพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่มีแชมป์ทีมเดียวใน3หมดยากเพราะนี่คือน็อกเอาท์ผมเจอแล้วมันยากแล้วทีมของคุณมองตรงไหนได้บ้างไหมฮะผมเลยไม่อยู่ในตานี้เลยคุณเอาต่างมาลี่ก่อนจะไม่ได้เงินหรือเปล่าวะก็ประมาณนี้ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังคราวนี้มันก็ต้องมานั่งคุยทุกคนแหละด้วยความที่อาทีมเก่ามันมีทีมใหม่เข้ามาดังนั้นเนี่ยอยากรู้ว่ามองทีมใหม่ยังไงบ้างไอ้ทีมไหนที่เฮ้ยมันควรจะเข้ารอบคอลิฟายวะเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคิดว่าใครจะเข้าโอ้ยคือจริงเราไม่รู้ด้วยไงว่าใครจะลงเล่นเดี่ยวอะไรไงจะเอาเป็นทีมดีกว่าเป็นทีมเอาเป็นทีมนะผมเชียร์ทีมสโมสรจากไทยนะผมอยากให้พวกชลบุรีพวกเชียงรายเนี่ยเข้าไปผมเลยมองว่าชลบุรีเนี่ยมีโอกาสอีกหนึ่งทีมผมยังเชื่อนะว่าน่าจะเป็นทีมจากต่างชาติดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าไม่เป๊ะฮ่องกงก็มาเล่นเซตอีฟุตบอลอีกหนึ่งทีมที่น่าจะผมบ้างแล้วกันนะครับผมอย่างที่บอกเอาใจช่วยชลบุรีก็อกหักในอีลีกไปละอย่างน้อยเข้าน็อกเอาท์ไปสักทีมนึงนะจะเข้าประเภทไหนก็ขอให้ได้เข้าไปสักทีมนึงแล้วก็อีกทีมนึงก็เอาใจช่วยเซตว่าชอบพ่อลูกคุณโยกับคุณพีโอเคโอเคนะฮะก็อยากให้เข้ารอบเข้าไปแล้วอีกอย่างนึงเป็นเมืองทองนี่ไงค่อนข้างสีสันหน่อยในรอบน็อกเอาท์เพราะว่าแฟนเมืองทองก็ตามเชียร์อยู่นะอยากเห็นทีมมาเข้าร่วมในอีลีกผมเองก็ถ้าเชียร์นะผมก็
มาดีแล้วคือเซฟเกมมิ่งรายชื่อไลน์อัพเขาที่ผมบอกเลยคุณลอกผมนะเดี๋ยวแค่พูดก่อนเดี๋ยวเยอะเหรอไม่ผมชอบตรงที่เหมือนกันเลยตรงที่ว่าคือหลายๆแฟนๆหลายคนถามว่าเมื่อไหร่เมืองทองจะเข้าผมเลยเนี่ยบอกว่ารอเชียร์เซฟแล้วกันนะครับว่าจะได้ดูเมืองทองแน่นอนตัวอีกทีมนึงเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมอยากจะขอให้ทางฝั่งของราชบุรีนะครับที่จะเข้าไปผมขอเขาเป็นในลีกทั้งทีมแล้วกันเพราะผมข้ามราชบุรีบ่อยรู้สึกว่าเขาเล่นดีนะทางฝั่งของโซเฟียโตโน่ด้วยนะแข่งใหม่เนี่ยโตโน่มาแล้วนะมาเลยมาแล้วสุดยอดผมเชียร์นี้ก่อนเลยผมเชียร์ทีมพีทีประจวบผมอยากให้พีทีประจวบขึ้นมาเข้ามาเล่นในรอบล็อกเอาท์อีกทีนึงผมชอบนาเตียโก้ชอบเอ็มซ่าคือเขาเปลี่ยนชอบมาริโอ MM แก๊งนี้นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาครึ่งเลทหลังเนี่ยทำผลงานดีขึ้นเล่นดีแล้วก็มีฟรีคิกอะไรแปลกๆให้เราดูดีเข้าก็เป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วก็เป็นทีที่ผมแอบเชียร์อยู่ตัวอีกหนึ่งทีมที่เชียร์ทับอีกแล้วทับลายไดมอนด์อีกแล้วอ่ะอีกแล้วก็ต้องทับบ้างแหละเซ็ตเกมมิ่งผมเชียร์เหตุผลสั้นๆเลยผมอยากเห็นเมืองทองอยู่ในใจของเราผมอยากเห็นเมืองทองเจอบุรีรัมย์เพราะว่าทีมที่คอลิฟายเข้ามาเนี่ยมันจะไปเจอกับที่1กับที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเซ็ตเนี่ยเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าเข้ามาเนี่ยไปอยู่ข้างบนมีโอกาสเจอบุรีรัมย์แล้วต้องเมืองทองเจอบุรีรัมย์เลยจะเป็นกระแสเลยนะเออผมอยากเห็นแพ้ใครไม่ได้แพ้เลยแต่แพ้เมืองทองสมัยก่อนเดือดผมอยากเห็นคอมเมนต์เลยเกมนั้นอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็เชียร์ไปทั้งเซตแล้วก็พีทีประจวบครับผมอ่ะแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นรายการด็อกเอาท์แพ้คัดออกผู้ชนะมีหนึ่งอย่างเดียวก็ฝากติดตามนะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา2 EP หลักๆของเรานะฮะกับชายชะกันทั้ง4คนครับผมจะติดภาพการใดขออภัยด้วยแต่ที่ไม่อยากขออภัยไปกดไลค์กันไว้ไปกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะครับกับ YouTube อีลีกไทยแลนด์ Facebook ต่างๆนานาของเรามีข่าวสารทั้งหมดเอาง่ายๆถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารนะกดติดตามเข็มโคตรก่อนครับเอาไว้เลยนะในFacebook แฟนเพจอีลีกไทยแลนด์ส่วนถ้าเป็น YouTube เนี่ยอีกทีเดียวกดซับสไครต์กันได้จะกินเดียวพอนะกดสองทีมันจะไปยกเลิกไปนะครับทีเดียวพออ้าวก็ฝากทุกช่องทางนะครับแล้วคราวหน้าจอยสั่นจะเป็น4คนนี้ไหมหรือจะมีมาดามอุ้มมาหรือว่าพอจะกลับมาติดตาม EP ต่อไปนะครับหรือถ้าพูดนั้นมาก็คือเราจะต้องไปแล้วเอ้าวันนี้เราลากันไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ